ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อจัดใหม่ด่วนห้องนอนแบบนี้ไม่ดีอัปมงคลท่านผู้ฟังคะห้องนอนคือห้องที่สำคัญเพราะในวันเราใช้เวลากับห้องนี้เทียบ1/3ของชีวิตและห้องนอนยังเป็นหัวใจหลักในการจัดห่วงจุ้ยของบ้านมาติดตามรับฟังว่าการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนที่ดีเป็นอย่างไรห่วงจุ้ยถือเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างบ้านค่ะหรือการจัดห้องต่างๆโดยปกติแล้วจะต้องเชิญชินแสหรืออาจารย์มาดูแต่ความจริงแล้วเราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่นำไปปรับใช้ได้ด้วยตัวเองสำหรับห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดของบ้านส่งผลต่อชีวิตในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความรักแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภวาสนาค่ะดังนั้นการมีห้องนอนที่ดีก็ส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับชีวิตเรานั่นเองค่ะแล้วห้องนอนที่ดีควรเป็นอย่างไรวันนี้เรามีการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนตามหลักพื้นฐานมาแนะนำให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติค่ะมาเริ่มกันที่ห่วงจุ้ยห้องนอนกับตำแหน่งของห้องนอนค่ะตำแหน่งของห้องนอนไม่ควรมีห้องน้ำอยู่ด้านบนหรืออยู่เหนือตำแหน่งเตียงเพราะห้องน้ำถือเป็นที่ระบายสิ่งสกปรกซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนแล้วผู้อยู่อาศัยจะได้รับพลังงานลบประตูห้องนอนห้ามอยู่ตรงกับประตูห้องน้ำเด็ดขาดเนื่องจากพลังงานแย่ๆจากห้องน้ำจะเข้ามาชนกับประตูห้องค่ะหลังกำแพงห้องนอนไม่ควรเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องเก็บของหรือเป็นระเบียงที่มีคนเดินผ่านเพราะสิ่งเหล่านี้มีพลังงานด้านลบส่งผลต่อสุขภาพค่ะ 2. ห่วงจุ้ยห้องนอนกับทิศทางของเตียงทิศเหนือช่วยในเรื่องของความสามารถในการรับรู้ตามสัญชาตญาณเสริมเรื่องสติปัญญาทิศใต้ช่วยให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีมีหน้ามีตามีเกียรติในสังคมทิศตะวันออกช่วยทำให้นอนหลับสนิทมีความสงบในการพักผ่อนทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการงานที่ดีทิศตะวันตกเฉียงใต้จะช่วยในเรื่องของความรักทำให้การงานราบรื่นสมหวังค่ะ 3. ห่วงจุ้ยห้องนอนกับตำแหน่งการวางเตียงตำแหน่งเตียงที่ดีควรจัดหัวเตียงนอนให้เยื้องจากประตูในเชิงห่วงจุ้ยจะทำให้ได้รับพลังงานที่ดีในด้านโชคลาภทำงานราบรื่นอุปสรรคน้อยในเชิงจิตวิทยาการจัดเตียงนอนเช่นนี้จะทำให้รู้สึกปลอดภัยเพราะจะเห็นว่าใครเข้าออกจากห้องนอนได้บ้างค่ะหัวเตียงควรติดกับกำแพงหรือไม่ควรปล่อยให้หัวเตียงมีพื้นที่ว่างเกินไปเพราะจะทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยฝันไม่ดีบ่อยร่างกายอ่อนแอนอกจากนี้ตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนแล้วกำแพงยังเป็นตัวเสริมพลังงานที่ดีอีกด้วยค่ะ 4. ตำแหน่งเตียงที่ไม่ควรวางไม่ควรวางเตียงขวางประตูเพราะตามห่วงจุ้ยจะเชื่อกันว่าเป็นตำแหน่งเตียงอับโชคนอนแล้วจะเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายตัวเนื่องจากมีสิ่งไม่ดีมากดทับตัดผ่านลำตัวของเราค่ะไม่ควรวางเตียงนอนตรงกับคานบ้านเพราะตามหลักห่วงจุ้ยนั้นเชื่อกันว่าผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกเหมือนโดนกดทับกดดันตลอดเวลาที่นอนหลับพักผ่อนไม่ควรวางเตียงนอนไว้ระหว่างหน้าต่างกับประตูเพราะตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนแล้วการวางแบบนี้จะทำให้เราถูกดูดพลังงานไปในขณะนอนหลับพักผ่อนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพอ่อนแอหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรแก้ไขด้วยการติดม่านที่หน้าต่างค่ะ 8. สิ่งต้องห้ามอัปมงคลไม่ควรมีในห้องนอนถ้าอยากหลับสบายฝันดีทุกคืนท่านผู้ฟังคะใครที่อยากเปลี่ยนอาการนอนหลับๆตื่นๆให้เป็นการนอนหลับสนิทฝันดีต้องรีบเคลียร์สิ่งของเหล่านี้ออกจากห้องนอนให้ไวค่ะรู้หรือไม่คะว่า
การจัดวางสิ่งของบางประเภทอยู่ในห้องนอนนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับเช่นการทำให้นอนหลับไม่สนิทนอนกรนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นได้แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะวันนี้เราได้รวบรวมสิ่งของเจ้าปัญหาในห้องนอนที่ทำให้นอนไม่หลับหรือนอนหลับยากพร้อมวิธีแก้ไขเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแถมยังมีผลดีในทางห่วงจุ้ยห้องนอนอีกด้วยมาให้ทุกท่านได้รับฟังมาเริ่มที่ข้อที่1ค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเราเข้าใจว่าคนรักสัตว์ทุกคนอยากจะพาสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเป็นธรรมดาค่ะแต่มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าผู้ที่นอนบนเตียงเดียวกับสัตว์เลี้ยงมีปัญหาการนอนถึง 10% สาเหตุก็เพราะหมาและแมวมักส่งเสียงรบกวนหรือเดินวุ่นวายในขณะที่เราหลับอาจทำให้เจ้าของสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือนอนไม่หลับสนิทจนมีอาการสลึมสลือหรืออ่อนเพลียในตอนเช้าได้ฉะนั้นหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าหรือถ้าหากแยกมุมที่นอนให้แล้วแต่สัตว์เลี้ยงก็ยังมาป้วนเปี้ยนบนที่นอนก็เลี้ยงไว้นอกห้องจะดีกว่าค่ะเพื่อช่วยการนอนหลับสนิทขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณเองด้วยค่ะ 2. นอนหมอนเก่าๆซ้ำๆมาหลายปีแน่นอนค่ะว่าไม่ควรนอนหนุนหมอนที่เก่าเพราะหมอนเก่าๆจะไม่รองรับสรีระของเราและถ้าเรายังฝืนนอนต่อไปนานๆก็สามารถทำให้ปวดคอและปวดหลังได้ซึ่งวิธีเช็คก็ให้นำหมอนมาพับครึ่งจากนั้นก็ปล่อยถ้าหมอนคืนตัวกลับสภาพเดิมก็ถือว่ายังใช้ได้แต่ถ้าพับแล้วหมอนค้างอยู่อย่างนั้นก็ให้นำไปทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าหมอนที่ไม่คืนตัวก็คือหมอนที่เก่าเสื่อมสภาพแล้วนั่นเอง3. เสื้อผ้าที่ไม่ใส่เต็มตู้ไปหมดสาวๆมักจะเกิดอาการเสียดายเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้แต่ก็ตัดสินใจทิ้งไปไม่ได้รู้หรือไม่คะว่าตามหลักห่วงจุ้ยนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะการที่ยังเก็บเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วไว้ในตู้เป็นการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆไม่ให้เข้ามาฉะนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วก็ควรเคลียร์ออกให้หมดเพื่อเปิดช่องว่างต้อนรับสิ่งดีๆโดยจะนำไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วหรือบริจาค ก็ยังได้ค่ะ 4. กองหนังสือที่อ่านไม่จบสำหรับบางคนที่วางกองหนังสือหรือนิตยสารไว้ทั่วห้องเพราะตั้งใจว่าจะอ่านเมื่อมีเวลาว่างแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่หยิบมาอ่านเพราะเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นหรือไม่เรื่องที่อ่านก็ไม่น่าสนใจแล้วจนทำให้ห้องนอนมีหนังสืออยู่เต็มไปหมดส่งผลให้เรารู้สึกไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แถมเสี่ยงสะดุดหนังสือหกล้มและกลายเป็นจุดสะสมฝุ่นอีกต่างหากค่ะดังนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะไม่อ่านแล้วรีบเคลียร์หนังสือออกจากห้องไปดีกว่า 5. มีของใช้ทำให้เกิดฝุ่นการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างในห้องนอนทำให้เกิดฝุ่นละอองสะสมและส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเราควรวางของในห้องนอนเท่าที่จำเป็นค่ะอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วและทำให้เกิดฝุ่นได้ง่ายเช่นหนังสือของตั้งโชว์ควรเอาออกไปไว้ที่อื่นทั้งหมดนอกจากนี้ควรหมั่นทำความสะอาดที่นอนหมอนผ้าห่มรวมถึงพื้นห้องให้สะอาดอยู่เสมอค่ะและหากห้องนอนของใครมีเครื่องกรองอากาศก็ควรเปิดให้เครื่องช่วยกำจัดฝุ่นสักประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนค่ะ 6. วางโต๊ะทำงานไว้ในห้องอย่าลืมนะคะว่าห้องนอนไม่ใช่ห้องทำงานหากตอนนี้ใครมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนแล้วก็ควรรีบย้ายออกโดยด่วนเพราะห้องนอนเป็นสถานที่มีไว้เพื่อพักผ่อนการนำโต๊ะทำงานมาตั้งไว้ในห้องนอนจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นบางคนมีงานที่ตกค้างอยู่พอตาเหลือไปมองเห็นโต๊ะก็พานให้คิดถึงเรื่องงานจนไม่ได้พักผ่อนเอาซะอย่างนั้นแต่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่จำกัด
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆก็ควรวางโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดและหาผ้าคลุมค่ะ 7. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงข้อนี้สำคัญมากค่ะจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าห้ามนำมาไว้ในห้องนอนคอนโดเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อทุกศาสนาการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ควรทำอย่างระมัดระวังต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญก็คือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ในการพักผ่อนหรือทำกิจวัตรส่วนตัวการจัดห้องนอนโดยการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอนในบางกรณีก็ไม่สมควรตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนค่ะโดยเฉพาะห้องนอนคอนโดหรือห้องเช่าซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทางที่ดีควรมีชั้นวางหรือตำแหน่งอื่นๆในคอนโดหรือห้องนอนที่สูงและสามารถวางได้ก็ควรเลี่ยงการนำมาไว้ในบริเวณที่นอนค่ะ 8. ห้ามมีต้นไม้ในห้องนอนใครที่ชอบตกแต่งห้องนอนด้วยต้นไม้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือเรียนกันมาแล้วว่าต้นไม้นั้นจะขายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนแม้ว่าเราจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะนำต้นไม้เข้ามาตกแต่งห้องนอนค่ะที่สำคัญคือการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนและนำต้นไม้มาวางไว้ใกล้กับเตียงยิ่งไม่ดีต่อห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของพลังหยางตามหลักห่วงจุ้ยซึ่งถือว่าเป็นพลังร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องนอนค่ะเป็นการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนที่ไม่ดีแต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีต้นไม้และไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนในตำแหน่งอื่นแล้วจริงๆก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้พ้นสายตาของเราในขณะที่อยู่บนเตียงนอนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านแชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ